อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในแกรนเดีย2กันต่อนะฮะเราจะเดินทางกันอีกแล้วเพื่อเดินทางตามหาดาบศักดิ์สิทธิ์กลานาเซเบอร์กันต่อเดี๋ยวลองไปดูที่ท่าเรือเลยว่าเราไปกันได้หรือยังถามกลาสีถามคุณกัปตันก่อนกัปตันบาการ่านะเราจำเป็นต้องการใช้เรือของคุณอีกแล้วอ๋อลิวโดนายดูเจ็บปวดนะแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนายดูเหมือนว่าจะดูสงบกว่าที่เคยด้วยเจ็บปวดนี่พี่ชายเพิ่งตายใช่ตัวดีใจหรือไงนะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าลูกผู้ชายอ่ะควรจะเป็นแบบนี้ลิวโดลูกผู้ชายไม่ต้องดูเป็นแบบนี้ต้องมีความเจ็บปวดหัวใจอ่ะซาดิสหรือเปล่าวะเนี่ยงั้นเรากำลังจะไปไหนดีล่ะนั่นก็เพราะว่าตอนนี้เรือเนี่ยอยากจะออกจากท่าเต็มแก่แล้วแสดงว่าซ่อมเสร็จแล้วสินะข้ามกลาน่าคลิฟมาได้รอบนึงก็จะพังอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเรือ50 50เนี่ยแล้วก็ทั้งชั้นแล้วก็ยายหนูนี่นะสามารถพาพวกนายไปที่ไหนก็ได้ตามต้องการเลยต้องเรียกว่ายายหนูไม่ได้ล่ะโอ๊ตเกิร์ลเนี่ยน่าจะแบบยายแก่นี่เลยดีกว่ามั้ยเพราะเรือลำนี้น่าจะแก่แล้วทั้งนั้นแล้วก็พาพวกเราไปทางที่ตะวันออกนะของกลานาคลิฟส์ตรงจุดสิ้นสุดของทะเลงั้นเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไอ้เกตคลิฟไอซ์แลนด์ของไอ้อาลักหน้าสินะเรียกได้ว่าไกลจากที่นี่มากอยู่แต่ว่าไม่มีอะไรที่จะมาหยุดกัปตันผู้นี้ได้งั้นไปกันเลยไปถึงจุดสิ้นสุดแห่งท้องทะเลนะลูกผู้ชายท้องทะเลอย่างพวกเราเนี่ยรักษาคำพูดเสมองั้นพร้อมจะขึ้นเรือหรือยังพร้อมแล้วฮะถ้างั้นแล้วก็ตอนนี้ลมกำลังดีเรารีบไปกันดีกว่ารีบขึ้นเรือเร็วดาบศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วเหรอนะไปกันเถอะเอเลน่าสรุปก็คือตอนนี้ในทีมเรามีคนติดวาลมา2คนละเอเลน่า1ลิวโดก็ด้วยงั้นคุณผู้หญิงทำหน้าทำตาเศร้าๆแบบนั้นทำไมไม่มีอะไรหรอกฮะอย่าบอกนะว่ามีอะไรขัดใจกันกับลิวโดะเปล่าไม่ใช่แบบนั้นพวกเราไม่ได้ทะเลาะกันงั้นเอาเป็นว่า เอาเรียกไงดีไงลิวโดเขายังไม่เปิดตัวเธอหรืออะไรประมาณนั้นนะเอาเถอะไม่เป็นไรแต่หากต้องการคำแนะนำเรื่องความรักแล้วก็เรื่องหัวใจเนี่ยมาหากัปตันบาการ่าผู้นี้ได้นั่นก็เพราะว่าฉันน่ะทำผู้หญิงจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้มาบ่อยแล้วโอ้โหกัปตันหนูคิดว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักใครๆกำลังไปได้สวยโอเคมันต้องให้ได้แบบนั้นนั่นแหละผู้หญิงเนี่ยควรจะหัวเราะมากๆแต่หากเธอร้องไห้แล้วก็จะทำให้ผู้ชายเขาเป็นบ้าไปเลยนะมามากขึ้นเรือแสดงว่าไอ้กัปตันเนี่ยเจ้าชู้อยู่พอสมควรนะมันถึงมาโม้ได้เลยว่าทำผู้หญิงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้มาเยอะแล้วร้ายไม่เบานี่ไอ้เสือโอเคเดินทางกันต่อเราได้ท่าใหม่ดาบใหม่ได้อะไรมาเยอะเลยจากการต่อสู้กับเมลฟิสทีนี้ก็เหลือแค่ตามหาดาบเอากลับไปที่โบสถ์แห่งเซล่าลิวโดก็อุตส่าห์กลับมาแล้วแต่เพื่อที่จะเอาเขากลับมาฉันถึงกับต้องพึ่งพามิเลเนียอะไรเพิ่งมาจะมาคิดอะไรตอนนี้นะแต่ว่าถึงจะแม้ว่าเพื่อเขาก็ตาม
ทำไมฉันถึงควรที่จะไปพึ่งพาเวามานะคุยกับมิเลเนียดิเป็นพลังของมิเลเนียจึงสามารถทำให้เวทมนต์ของเวามาพังทลายลงได้ไม่ใช่พลังของท่านกลานาสที่จริงเล่นมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นกลานาสเลยว่าเป็นยังไงนะเออโอ้ท่านกลานาสช่วยคุ้มครองดูแลฉันในการเดินทางครั้งนี้ด้วยจงมอบพลังให้ฉันได้แบกรับด้วยเถอะนะเออความต้องการของท่านเซล่าได้โปรดชี้นำฉันด้วยมิเลเนียเธอน่ะเป็นหมากของวาลมาจริงๆงั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมเธอต้องช่วยลิวโดด้วยโอ้มิเลเนียนี่น่าจะเป็นกรณีเป็นเคสพิเศษนะฮะที่เป็นชิ้นส่วนเดียวที่แบบว่าเป็นห่วงลิวโดเออแบบเริ่มมีความรักแบบมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าทั้งเธอแล้วก็ลิวโดอะไรปัญหาหัวใจเป็นอะไรไปเอเลน่าอย่าบอกนะว่าเมาทะเลอีกแล้วเมาเรืออฮะไม่ฉันไม่เป็นไรสบายดีตอนนี้ฉันเริ่มที่จะชินกับเรือละไม่เป็นไรสรุปก็คือเออใช่ผมลืมไปว่าเอเลน่าไม่เคยขึ้นเรือมาก่อนในชีวิตฮะขึ้นครั้งแรกก็เลยเมาพอเริ่มปรับตัวได้ก็เลยไม่เมาละเอเลน่าฉันขอบคุณเธอจริงๆเลยนะนี่แปลว่าเธอเลยนะเนี่ยฉันถึงไม่กลายเป็นแบบพี่ชายฉันก็คือเขางอกกลายเป็นคนชั่วฮะไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันหรอกเฮ้เพราะยังไงซะมันก็คงจะเกิดขึ้นในท้ายที่สุดอยู่แล้วนะยังไงซะนายน่ะก็ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้หรอกสุดท้ายก็ต้องให้เอเลน่ากับมิเลเนียช่วยอย่างเงี้ยเออจะพึ่งพาตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นะลิวโดนี่ลิวโดทำไมนายคิดว่ามิเลเนียที่ทำไปเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เอาเขาออกจากนายทำไมมิเลเนียต้องผนึกมันในตัวนายด้วยฉันพยายามที่จะคิดอยู่ตอนนี้ใครจะไปรู้ล่ะบางทียายนั่นก็เจ้าอารมณ์เป็นเหมือนกันนะเธอบอกว่าเธอน่ะชักจะชอบฉันแล้วอะสิประมาณนั้นนะเออมิเลเนียบอกที่จริงอะมิเลเนียน่าจะชอบลิวโดก่อนเอเลน่าด้วยซ้ำนะเออฉันเองก็ลืมที่จะขอบคุณมิเลเนียเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเดี๋ยวเธอก็อาจจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกนั่นแหละนะเมื่อถึงเวลาอะไรหมายถึงอะไรไม่ใช่มิเลเนียหมายถึงไอ้ร่างจำแรงของวาลมาต่างหากเฮ้อะไรมีหึงหรือเปล่าฉันขอโทษด้วยฉันไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ฉันควรจะคิดยังไงดีแล้วอะไรก็คือเอเลน่าเนี่ยยังมีเรื่องขุ่นเคืองกับมิเลเนียอยู่แล้วบอกว่ามิเลเนียน่ะไม่ใช่มิเลเนียหรอกแต่เป็นร่างจำแรงของวาลมาเดี๋ยวก่อนแต่ละส่วนนี่ผมว่ามันมีความคิดเป็นของตัวเองนะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเออฉันขอโทษเอเลน่าฉันคิดว่าฉันคงต้องเรียนรู้ที่จะหุบปากบ้างแล้วสิถึงไหนแล้วเนี่ยเอาละที่นี่คือ End of the World นะสหายเดี๋ยวคุ้นๆแต่เห็นกำแพงนี่ใช่เลยแต่คงไม่ใช่หรอกฮะมันคงไม่มีทางมาเชื่อมโยงกับภาคหนึ่งได้โอเคต่อจากนี้ไปพวกนายดูแลตัวเองได้นะพวกเราไหวนะไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยฉันคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาเล็กเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาเป็นว่าฉันจะขอเชื่อมั่นในคำพูดของนายแล้วกันนะกัปตันขอบคุณที่ช่วยถ้าหากมาเหล็กว่าคุณก็คุณแล้วกันขอให้ท่านกลานาสคุ้มครองระหว่างกลับด้วยนะกัปตันบาลกัปตันบากาล่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำเพื่อพวกเราก็คือแบบว่าตอนนี้ฉันไม่จำเป็นต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อจากนี้ไปก็ตามนั้นเลยงั้นก็ได้เลยสหายจะทำอะไรต่อล่ะทีนี้เรามีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการทีนี้ขอขอบคุณแล้วกันที่อุตส่าห์ลำบากเพื่อพวกเราขอให้กลับอย่างปลอดภัยไม่ต้องห่วงสหายนั่นก็เพราะว่าการเดินเรือมันคือชีวิตของกาลาสีอยู่แล้ว
สายลมแล้วก็เกลียวคลื่นเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าทั้งแย่แล้วก็ทั้งดีไปด้วยในตัวไม่จำเป็นต้องคิดมากงั้นก็ลาก่อนนะกัปตันอ๋อฉันมีอะไรอยากจะบอกนายสักนิดหน่อยนะริวโดก่อนจะจากกันเรื่องอะไรล่ะมันมีเรื่องราวที่เล่ากันในหมู่กราสีอยู่นั่นก็คือผู้ชายเนี่ยมีอยู่สองมืออ่ามีสองมือนะมือนึงเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาเรือส่วนอีกมือนึงเนี่ยก็ต้องคอยรักษาความเป็นอิสระของตัวเองไว้แต่ฉันอยากจะบอกนายว่าไอ้สองมือนั่นของนายน่ะควรจะมีไว้เพื่อใครสักคนระหว่างหน้าที่หรือว่าอิสระภาพมันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเป็นสองสิ่งเดียวที่คุ้มค่าที่จะกุมมันไว้หรอกนะในมือแนะนำว่าเอเลน่าใช่ไหมเออมือหนึ่งจับเอเลน่าไว้มือหนึ่งจับมิเลเนียไว้ เออคิดได้เฮ้ยกัปตันบาการ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไปคิดก็แล้วกันนะคิดทำไมอ่ะโอเคจบแล้วทีนี้ก็ end of the world ของภาคนี้สินะมันคงไม่ใช่กำแพงหรอกมั้งถ้าใช่มานี่คือเหี้ยเลยโอเคเดี๋ยวเซฟทับของเดิมก่อนต่อจากนี้ไปต้องเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะเซฟแยกกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดเหตุเหมือนกับพาร์ทที่แล้วผมจะได้แก้ได้ไอ้ดาบที่เรากำลังตามหานี้นะอยู่ทางทิศตะวันออกของกลาน่าคลิปส์ตามที่เมลฟิสพูดเป็นความจริงนะฮะตรงกันนะก็คือถ้าเป็นความจริงอะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าพี่ของฉันน่ะจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องหลอกพวกเราหรอกนะถึงแม้ว่าอาจจะเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะอาจจะเสียเวลาสักหน่อยแต่อยากจะแวะไปที่หมู่บ้านของฉันหน่อยมันอยู่ไม่ไกลทางตอนเหนือฮะนายมาจากแถวนี้งั้นเหรอประมาณนั้นแหละถ้าหากแบบไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านของฉันก็คือผู้อาวุโสของหมู่บ้านฉันแล้วก็เขาอาจจะช่วยบอกกล่าวอะไรได้บ้างอะนะถ้างั้นเราก็ไปกันเลยแต่ฟังนะเออก็คือนายอยากจะอยู่ที่นี่ต่อใช่ไหมก็คือแบบจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมนายก็ทำในสิ่งที่นายอยากจะทำเสร็จแล้วนายจะทำอะไรต่อเออก็ล้างแค้นเสร็จแล้วนายท่านแล้วฉันล่ะไม่ต้องเป็นห่วงทีโอฉันรู้ดีว่าเส้นทางไหนที่ฉันไม่ควรจะไปเออจนกว่าจะถึงหมู่บ้านตอนนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่โอเคถ้างั้นเราก็หลังจากที่เราตามหากลาน่าเซเบอร์ได้แล้วพวกเราก็พร้อมที่จะไปกันเลยไปสู่ End of the Roadคือจุดจบเส้นทางแล้วฮะแต่ก็จะจบการเดินทางสินะเนี่ยได้ดาบปุ๊บจบเลยก็คือมาเล็กที่ออกเดินทางก็เพราะว่าตามล่าเมลฟิสก็ตายแล้วก็ไม่เหลือเหตุผลอะไรแล้วฮะเออจะกลับก็ไม่แปลกแต่ถ้าหากเฮียแกออกจากตีเราแล้วใครจะมาแทนน่ะเออจะบอกเลยว่าเอาน้องดุ้นกลับมาเออเอาโลอันกลับมาไปไม่ได้เอาไปได้นี่วะ 3,000 โกโอเคดีมากไม่มีมอนสเตอร์เลยนะเดี๋ยวอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วมันต้องมีลูกเล่นอะไรสักอย่างป่านี้แค่ป่านี้คุ้นๆเหมือนกับตอนที่เราเล่นภาคหนึ่งเลยอ่ะเออแบบแท็บเยอะอะไรเงี้ยให้อารมณ์ภาคหนึ่งนิดๆไหนขอลองท่าหน่อยไม่ใช่อะไรอ่ะอยากลองท่าโอเคดาบตัดวายุไปเลยผลพันธ์ริวโดอยู่ไกเวอร์อาจจะไม่ได้ลองท่าตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเลือดเต็มเอานี่ไปกินเลยแคนเซิลเคาน์เตอร์แล้วก็เน่าไปซะระเบิดดรอปฟันเรียบร้อยเดี๋ยวดาบนี้มันไอ้ดาบของเมลฟิสอะเลือดผมลดใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองฟันใหม่ดิโอ้เวเนยเข้าเอาตัวกระพริบเข้าไม่ได้เอาใหม่
เอาไม่มันเลือดผมลดเพราะว่าผมโดนกับดักโดนพิษอะไรอย่างงี้อยู่แล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละดาบน่าจะเป็นดาบดูดเลือดแหละฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยใช้มีรักษาไหมมีอยู่ติดกันทั้งคู่เลยไม่รู้หรอกนะว่าคิดจะทำอะไรแต่ว่ามันช้าไปอะผมมีช้ากว่าอีกโอเครักษาฮะดาบของเมมฟิสนี่น่าจะแรงลูนาซี่เอกอีกแล้วโอเคไหนลองดูท่าใหม่ดีสกายดราก้อนสแลชไล่นานอยู่เหมือนกันแต่คงไม่ได้ไล่ละไวอโปคลิปติดละมาล้างโลกไปเลยไปจงเกิดเป็นโกโก้ครันช์แหกอยู่แล้วกระบวนท่าขั้นสุดยอดโอเคสเปเชียลคอร์นี่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าให้ตายเหอะไอ้ควันเนี่ยทำให้ติดพิษนะฮะเดี๋ยวให้เอเลน่าช่วยดาบน่าจะตีดูดเลือดแหละไม่น่าจะตีลดเลือดตัวเองอะเอาล่ะรีบลงมาได้แล้วมีรอดแล้วเนี่ยโอเคดีมากโอ้เห็นHealing Incense เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนนี่เนาะโอ้ย shit พวกกบยังไม่เจอแหล่งฟาร์มระดับดีๆที่ไหนเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับพอๆกันนะฮะแล้วโอ้โหรู้เลยมาขอทดสอบหน่อยก่อนอื่นเดี๋ยวให้ TO มันคงไม่มีจังหวะได้ทดสอบแน่ๆเลยถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปอะจังหวะทดสอบคงไม่มีโอเคเอาไปโดน3ตัวโดนไม่หมดว่ะโอเคไม่เป็นไรไอตัวที่รอดเดี๋ยวเราซ้ำด้วยนี่ไหนลองใช้ดูหน่อยอะอยากเห็นแต่มันเปลือง SP มากเลย99เลยนะฮะไหนริวโดแสดงให้ฉันได้เห็นทีถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของนายไอ้นั่นกำลังไล่เลยมันจะเสร็จแล้วด้วยเกกาดแล้วกันโอ้โหแล้วมันเล็งริวโดด้วยจะโดนแคนเซิลไหมเนี่ยมึนแน่นอนอยู่แล้วฮะแน่นอนอยู่แล้วโดนแคนเซิลเกียดท่าลูนาซีเอกมากเมื่อกี้ปลดล็อกแอชิเมนต์อะไรไม่รู้ใหม่อ่ะเออโอเคดังนั้นฝากด้วยเอเลน่าคงต้องเธอแล้วล่ะหมั่นไส้ฮะไปไอ้พวกนั้นมันงงกันหมดละคงไม่ได้ไล่ง่ายหรอกฮะแผ่นดินประทุดับอย่างนี้จะได้ไล่ได้ยังไงอ่ะที่นี่เก็บไม่จิตคอนได้น้อยมากแต่ว่าไอ้สเปเชียลคอนโอเคอยู่แล้วแต่ที่เลยมอนแต่ละตัวมันให้เหรียญไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันโอเคไหนดูซิซิลล็อบเอ้ยเจอพระคุมซิลไหนดูซินี่ไงโอ้เยี่ยมมากอนาคินไม่มีแล้วเนาะปะโอเคที่แบบนี้อีกแล้วเหรอวะโอเคมาดีเราเริ่มก่อนตอนนี้ริวโดน่าจะไล่ได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวใช้สปีดี้ช่วยจะได้เร่งได้มานี่ใช้สปีดี้ช่วยเร่งแล้วนะพองั้นไล่ไวๆนี่ขนาดอัพ3ขั้นแล้วยังไล่ช้าขนาดนี้แสดงว่าต้องแรงแน่ๆกาดไว้รอเลยมาสกายดราก้อนสแลชท่าใหม่เอาไปกินโอ้โหอย่างนี้นี่เองเออเว้ยนี่ก็คล้ายกับดาบปราบมังกรของจัสตินเลยอ่ะ Seed of Move เอ้ยรอใช้ได้รอใช้ได้เดี๋ยวหมุนเป็นเบเบ้เลยนะไอ้พวกดอกไม้เนี่ยทาง
ไปมันเยอะจังเลยไหนดูสิอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วแต่ประเด็นคือแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยจะมันจะไปยังไงตั้งแต่แรกนี่คือคำถามเนี่ยมันไปไม่ได้นะนี่ก็ไปไม่ได้นะหรือว่าอย่างนี้นี่เองโอเคขึ้นมาถุงเล 1,000 โกแล้วเราก็ไปได้หลายทางจังเลยตรงนี้โอเคตันงูอีกแล้วเหรอเดี๋ยวรอจังหวะโอเคเห็นท่าแล้วดูแล้วแต่มอนเนี่ยยังไม่เจอเซตใหม่ที่หน้าฟาร์มอ่ะถ้ามีเซตได้ฟาร์มแค่นี้มันไม่ค่อยน่าพี่ลมอ่ะผมว่าดาบตัดวายุโอเคกินเข้าไปมาต้องอยู่ที่นี่สัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะถึงจะเจ๋งอ่ะผมว่าประมาณ3ชั่วโมงน่ะกำลังดีแบบฟาร์มเงี้ยสัก3ชั่วโมงเพื่อเอาสเปเชียลคอนแล้วก็เมจิกคอนมาเยอะๆอันนี้ได้พอๆกันจะอัพแล้วคงสักต้องฟาร์มจนเวล40อ่ะทุกอย่างจะเริ่มโอเคผมว่าจะประมาณนั้นน่ะก็คือสบายเลย Divine Talisman ก็คงจะเจอบอสตัวถัดไปแบบไม่ลำบากเท่าที่ผมคิดนะไม่ลำบากแน่นอนว่าแต่มันจะโอเคขึ้นตรงนี้เนาะไม่ได้อ้าวก็ได้อยู่ไว้นึกว่าไม่ได้โอ้ตัวอะไรอ่ะขอสู้หน่อยนะพวกนี้มันต้องแพ้ไฟแน่นอนแล้วลองใช้เบิร์นเฟรมดูมันต้องแพ้ไฟแหละเราคิดว่ามันต้องแพ้มาแต่ว่าวายุมาก่อนตับตัดวายุมาเปิดเฟรมใช้ได้ฮะโอ้แต่ได้เมจิกคอนน้อยมากริวโด36ละมันควรจะได้เยอะกว่านั้นน่ะโอเคทำอะไรได้โอ้โหมีระบบแบบนี้ด้วยตัดได้ไหมตัดไม่ได้มีงูเข้ามาเลยมาเดี๋ยวช็อตหมูให้มันจบๆไปเลยแล้วกันนะฮะไม่ได้แอมหรอกพวกแกน่ะเพราะพวกแกจะโดนช็อตหมูไปเลยรับไปไปซะโอ้โหไม่ตายเลยมาเขมไม่เป็นไรฮะเราซ้ำด้วยไอ้ดาบตัดวายุไม่กว้างพอโดนไม่ทุกตัวฮะโอเคไม่เป็นไรเอาไปโอเคเดี๋ยวตัวนั้นอ่ะหัวโดอยู่นี่แน่เสร็จเราทีโออัพน้องไม่ยิ้มเลยอ่ะทีโอยิ้มบ้างก็ได้อ้าวโดนเซอร์ไพรส์เวลละเข้าผิดไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ฮะอันไหนคุ้มสุดนี่น่าจะคุ้มสุดโอเค3ตัวอะไม่โดนแค่2เนี่ยโอ้เซ็งคือพยายามสกัดนะไม่ใช่หรอกโอ้โหโดนเลยมีหลบได้บ้างนิดนึงถึงปานกลางโอเคถ้างั้นแล้วก็แผ่นดินสะเทือนจะไปไหนเดี๋ยวผมจะดูว่าตีแล้วดูดเลือดไหมนะฮะโอเคสวยตายหนึ่งละเว้ยตีดูดเลือดฮะตีดูดเลือดไหนดูซิเอาไปอีกไอ้นี่เหลือ4โอเคนี่เราตีธรรมดาก็เหลือละเรียบร้อยได้หมวกเฮ้ยดรอปหมวกว่ะ
ไอ้พวกนี้ดีมากดรอปหมวกมาให้จะได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อหมวกบ้างแย่ละแย่ละมันจะตีน้องมันจะตีน้องแล้วช่วยน้องก่อนน้องกาดทันโอเคดีมากสู้ยสเวย์แบบเท่ๆหลบแบบดิจิตอลเรียบร้อยโชว์เข้าให้โอเคจบแล้วซาโยนาระโอเคเดี๋ยวเอเลน่าก็จะอัพตามละไหนดูซิเปิดนี่ออกมาเป็นควิกสโตนไม่จำเป็นเลยเราไล่เองได้อยู่แล้วแล้วเราจะไปต่อยังไงวะเนี่ยตอนที่เราลงมาเนี่ยเราลงมาจากฝั่งไหนวะฝั่งนี้ป่ะไม่นะเดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวแตะนี่ก่อนโอเคแล้วมันไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้นะอ๋อเอาของแล้วถ้างั้นเราก็ทุกครั้งที่มีดอกออกมาเนี่ยผมพลาดไปหลายรอบหรือเปล่าวะน่าจะแบบนั้นอันนั้นเราไปแล้วน่าจะฝั่งนั้นละมั้งทางไม่งงยิบหายเลยโอเคเราเริ่มก่อนครั้งนี้มาให้มันจบๆกันไปไม่ค่อยถนัดเวทไฟแต่จะใช้แล้วกันเผามันเลยโอเคใช้ได้ถ้าอย่างนี้ดับตัดวายุน่าจะพอนะลองเป็นมุมนี้ดูมันต้องได้แหละเฮ้ยโดนแค่2ตัวเองเหรอวะโอ้2ตัวเองฮะถ้าโดนมุมมันไม่ให้อะโอ้โหแล้วนั่นคือดาเมจสินะมาเคาน์เตอร์อะไรโอเคมาโชว์ดูดเลือดด้วยเอเลน่า36โอเคดีมากมันควรจะต้องเป็นทางไหนวะถ้าหาดูจากเข็มทิศก็ต้องเป็นทางขวาแต่ทางขวาไปยังไงวะเนี่ยอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่แหละใช่เลยนี่คือทางไปต่อแน่ๆร้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาถึงเขตใหม่ละนี่เป็นร่องรอยของกงเร็บของมนุษย์ครึ่งปีศาจอย่าบอกได้ว่านี่คือสิ่งที่เมลฟิสทำไว้ว่าแล้วเชียวเมลฟิสก็คือไม่ว่าดินแดนไหนที่มันผ่านไปจะต้องถูกทำให้เป็นแบบนี้งั้นแสดงว่าตอนนั้นกรงเล็บก็เคยถูกผนึกไว้ที่นี่อะสิก็คือโศกนาฏกรรมเนี่ยเรียกได้ว่ามันถูกนำมาโดยเทพแห่งการเทพแห่งความมืดแสดงว่าเมลฟิสมันได้กรงเล็บจากตรงนี้เหรอแล้วเอามาใส่ TO ในภายหลังฉันไม่ค่อยที่จะเข้าใจว่าทำไมความมืดถึงมันต้องทำให้เกิดโศกนาฏกรรมมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะนั่นก็เพราะว่าไอ้เทพเจ้าแห่งความมืดนั่นก็เป็นแหล่งต้นตอความอดสูทั้งหมดไม่ใช่เหรองั้นเธออยากจะพูดว่าความมืดทุกอย่างนั่นน่ะคือชั่วร้ายสินะไม่วิลเลเดียไม่ชั่วร้ายงั้นนายอยากจะบอกว่าพวกความมืดเนี่ยมันมีพวกที่ไม่ชั่วร้ายด้วยเหรอเอเลน่าก็เลยถามนะก็อย่างมิเลเนียไงไม่ชั่วร้ายนะยังไงเห็นไหมมาเล็กยังสายหน้าเลยถึงแม้ว่าความเข้าใจในเรื่องนี้ของฉันมันจะยังไม่ค่อยชัดเจนแต่รู้สึกเหมือนว่าความเชื่อมั่นของฉันนั้นจะแตกต่างจากสิ่งที่เอเลน่าถูกสอนมานะยังไงอ่ะก็คือแสงสว่างแล้วก็ความมืดมันก็เปรียบเหมือนกับไฟแล้วก็ลมนะไฟน่ะนำมาซึ่งความอบอุ่นและความความสะดวกสบายแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นไอ้ไฟเนี่ยมันก็สามารถที่จะเผาผลาญทำทุกอย่างที่สัมผัสได้ส่วนสายลมเนี่ยก็จะพัดมาซึ่งความเย็นแล้วก็สามารถที่จะพัดพาดินนะฮะให้ขึ้นสู่อากาศถึงจะเป็นแบบนั้นนะมันก็เรียกได้ว่ายังไงดีล่ะเป็นเหมือนกับที่แบกรับเมล็ดแห่งผืนโลกซึ่งนำมาซึ่งทั้ง
ชีวิตแล้วก็ความตายไม่มันไม่เป็นอย่างที่นายพูดหรอกเอาล่ะถ้าหากเมลฟริสถูกครอบงำในความมืดมิดและระหว่างที่ลิวโดนี้ยังถูกสิงอยู่ถ้างั้นแล้วก็ทีโอตอนนี้ที่ยังเป็นอิสระจากความแปดเปื้อนความมืดเนี้ยทั้งที่แบบเธอเคยเป็นแบบเป็นเครื่องมือล่ะจะเป็นว่ายังไงและไหนจะผู้คนของโลอันที่เคยนับถือเวลมาด้วยเคยบูชาและก็คนของข้าเนี่ยไม่เคยที่จะเชิดชูหรือว่านับถือวอลมาหรือว่ากรานาสเลยตั้งแต่เริ่มต้นด้วยไม่มีอิทธิพลใดๆอะฮะงั้นก็คือคนในหมู่บ้านของมาเล็กนะฮะไม่นับถือเทพนะไม่ว่าจะเทพหรือว่าเทพมารกรานาสหรือว่าวอลมาไม่ได้นับถือเลยนะเอาเป็นว่าฉันไม่ปรารถนาที่จะทำให้เธอสับสนไปมากกว่านี้เอาเป็นว่าเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านฉันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมอบความเข้าใจให้ได้และไปยังไงเนี่ยเป็นคำถามที่แบบง่ายมากที่แต่ต้องการคำตอบแล้วตู่จะไปยังไงตอนแรกเราลงมาจากตรงนี้ใช่ป่ะโอเคงั้นก็แสดงว่ามันก็ต้องเป็นทางนี้มันไปไม่ได้อ๋อนั่นไงเห็นละเดี๋ยวนะผมมาถูกใช่ไหมเนี่ยไม่น่าละเอาใหม่โอเคนี่น่าจะเป็นทางที่เรามาโอเคทีนี้เราลงมาตรงนี้ไหนวะมันต้องมีทางไปต่อดิอย่าทำแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นี่ไงนี่จะน่าจะเป็นทางนี้ฮะอืมใช่ทางนี้แหละเราก็นี่ไงถึงนานันวิลเลจละฮู้มาเล็กนายเองเหรอข้ากลับมาแล้วนั่นก็หมายความว่าใช่ไม่มีอีกต่อไปแล้วมนุษย์ครึ่งปีศาจที่ก่อปัญหาบนโลกใบนี้ความสงบสุขกลับมาแล้วตอนที่เขานั้นลงหลุมไปพวกเรารู้อยู่แล้วว่านายจะต้องไม่ล้มเหลวนะว่าแต่ว่าใครเนี่ยเพื่อนเหรอและคุณคืออ๋อคนนี้ไม่ใช่เมลฟิสหรอกแต่ว่าเป็นน้องชายของเมลฟิสชื่อว่าลิวโดก็คือเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนของฉันเลยอย่างนี้นี่เองคำพูดของมาเล็กต้องเป็นความจริงแน่นอนงั้นขอต้อนรับนะยังไงก็แล้วแต่ผู้อาวุโสกำลังรอการกลับมาของนายอยู่อย่าปล่อยให้ท่านรอนานนะรีบไปเร็วแล้วก็แขกทุกท่านถ้าหากเป็นสหายของมาเล็กแล้วก็ถือว่าเป็นสหายของคนทั้งหมู่บ้านเช่นกันได้โปรดทำตัวตามสบายเหมือนบ้านไว้เจอกันนะมาเล็กแน่นอนอยู่แล้วว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันเป็นว่าเราไปหาผู้อาวุโสก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันยังมีอะไรอีกมากที่จำเป็นต้องคุยโอเคงั้นขอแวะโรงแรมก่อนได้ไหมเพราะว่าระหว่างทางมามันช่างลำบากลำบนเหลือเกินเปลืองเลือดเปลืองอะไรมาก recovery โอเคแล้วก็เซฟเกมเกือบจะ40แล้วถ้า40น่าจะใส่ใส่สล็อตใส่สล็อตสกิลได้เพิ่มอีกสล็อตแน่ๆเกมนี้แม่งเก่งเพราะว่าสล็อตสกิลเนี่ยโอเคร้านขายอาวุธเดี๋ยวขอแวะก่อนนะฮะไม่ต้องรีบผู้อาวุโสรอได้เขารอมาตั้งนานละรอมาตั้งแต่พาร์ทแรกๆรออีกนิดหน่อยจะเป็นไรไปไซเลนซอสพลังดาเมจลดลงโกลเด้นเฟลวมันหนักมากจนมูฟลดโอเคไม่เอาดีกว่าฮะไอ้บาบิดิเช่ไม่เอาดีกว่าเกาะดีกว่าดราก้อนเวสบวกพลังป้องกัน48แล้วก็บวกมูฟ5ลิวโดใส่อ่ะลดแต่มูฟบวกคนอื่นใส่ไม่บวกแค่1ก็บวก2อ่ะเอเลน่าใส่บวกแค่มูฟเลดเฟอร์โค้ด
ดราก้อนสเกลโอ้โหงั้นก็แสดงว่าดราก้อนเวสเนี่ยดีกว่าดราก้อนสเกลอยู่เหมือนกันนะดราก้อนสเกลมันดีฟเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่บวกมูฟดราก้อนโบนเฮลเมทโอเคงั้นให้คุ้มก็มาเหล็กโอเคแล้วก็ TO แค่นี้พอแล้วก็ส่วนหมวกเนี่ยริวโดแล้วก็มาเหล็กไม่ใช่ซื้อให้แล้วออกจากตีนะแล้วผมโกรธมาก Battle Boots บวก Move 12บวก Deep 12เป็นรองเท้าของนักรบโอเคริวโดบวก Move เยอะอยู่แล้วให้มาเหล็กคนเดียวพออันเนี้ยโอเคพองั้นไออาซูรีบัลเลตเป็นภาพพวกหัวสีครามอะฮะเป็นเหมือนแบบเป็นเครื่องประดับภาพพวกหัวของลาปิสลาซูรีโอเคไม่เอาดีกว่าแพงเวอร์โอ้ย 3,400 พอก่อนออริจินัลเบาแบบฟุตเพิ่ม SP 100ซื้อมาผมว่ายาสำคัญบทเรียนจากพาร์ทที่แล้วทำให้ผมสัมผัสได้เลยว่ายาสำคัญนะฮะของดีมัตเซิลมัชลูมกินแล้วกล้ามล่ำไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นบัฟแอคแท็กอะไรฮะเหมือนกับที่เราใช้บัฟแอคแท็กนี่แต่ว่ามันเป็นหมู่นะซัมเฟนเนี่ยก็คือมันจะเป็นพื้นที่แคบๆซื้อมาเลยสปีดบวกแอคเลเวลโอ้โหไม่ซื้อไม่ได้อันนี้ต้องซื้อแน่นอนตุนไว้ฮะตุนไว้โอเคส่วนเพิ่ม SP นี่ก็สำคัญนะฮะแต่ค่อนข้างแพงโอเคมูฟก็สำคัญก็คือแอคเนี่ยคือความไวในการแบบกลับมาเป็นเทิร์นนะฮะเป็นเทิร์นของคนคนนั้นแต่มูฟเนี่ยเหมือนจะเป็นทั้งความไวการเคลื่อนไหวแล้วก็หลบหลีกไปด้วยก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันโอเคไหนดูซิ Blessing นี่ไงอันนี้สำคัญมากเป็นตำราคลายโดนห้ามสกิลอ่ะเออยังจำได้ไหมเมื่อพาร์ทก่อนเราโดนบล็อกมูฟกับบล็อกเมจิกจากเมลฟิสถ้าหากเรามีอันเนี้ยเราก็แก้ได้ยังไงก็ต้องพกไว้ฮะเผื่อโดนกันหมดเงี้ยมันจะไม่มีใครแก้ได้แล้วเราจะไล่เวทไล่ท่าอะไรไม่ได้เลยอะโดนมูฟบล็อกเข้าไปนันเฮาส์โอเคผู้ใหญ่บ้านน่าจะอยู่หลังนี้ป่ะวิวิ่งฮัทไม่ใช่นี่น่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแน่นอนดูมีสง่าราศีที่สุดโอ้ไม่เลยไม่มีทางเข้าเลยโอเคต้องหาก่อนนี่แหละเราต้องคุยก่อนขอโทษด้วยนะแขกนะไม่สามารถเข้าไปในได้ฉันชื่อว่าแว็กเป็นคนที่คอยเฝ้าฮัทนี้อยากจะเข้าไปทำไมเหรอกับเฝ้ากระท่อมนี้แล้วทำไมสำหรับฉันก็ดูเป็นกระท่อมธรรมดานะมีอะไรอยู่ข้างในเหรอมีอะไรบางอย่างอันตรายนะสิก็คือผู้อาวุโสของหมู่บ้านเนี่ยก็คือแบบว่าจะเป็นคนอนุญาตให้กับคนที่กล้าหาญพอจะเข้าไปเพื่อเผชิญชะตากรรมเท่านั้นแสดงว่าข้างในนั้นจะต้องมีบอสหรืออะไรสักอย่างนันเฮาส์นันสปริงนี่มั้งเออเอลเดอร์เฮาส์ฮะยืนอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วนี่ว่ะมาโอ้เจ้ากลับมาแล้วเหรอมาเหล็กครับผมดีแต่ว่าพยานอันตรายที่จะกวาดร้างให้เผ่าพันธุ์ของเราสูญพันธุ์ยังไม่ได้ผ่านพ้นไปหรอกนะนั่นคงจะไม่จำเป็นหรอกอะไรนะหมายความว่ายังไงมันเป็นเรื่องที่ยาวมากอย่างนี้นี่เองกันเข้ามาคุยกันข้างในก่อนแล้วก็พาเพื่อนๆเข้ามาด้วยก็ได้พยายามจะตามหาดาบศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอลิวโดนายชื่อนี้ใช่ป่ะนายพอจะช่วยตอบคำถามฉันหน่อยได้ไหมเอาเลยจัดมาทำไมนายถึงจำเป็นต้องตามหาดาบศักดิ์สิทธิ์ด้วยบางทีอาจจะเป็นเพราะผมไม่รู้อะไรเลยหมายความว่าอย่างไรที่ว่าไม่รู้อะไรเลยผมใช้เวลาทั้งชีวิตเอาแต่หนีปัญหา
หลบซ่อนเบื้องหลังความรู้สึกแห่งความที่เรียกว่าหน้าที่ผมไม่เคยมีเวลาได้หยุดคิดบ้างเลยกับเรื่องแบบนี้ดังนั้นแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกที่จะวิ่งหนีสักทีผมเลยตัดสินใจที่จะเริ่มรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรอบๆตัวก็คือเลิกทำตัวเป็นคนอิกนอแรนซ์นะฮะพวกเมินเฉยอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าจะจิตใจเนี่ยชินชาด้านชานานเกินไปแล้วไม่ได้พวกเราเองก็เช่นกันที่เชื่อว่าชีวิตนั้นจำเป็นต้องมีความรู้สึกบางทีนายเองอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอะไรคือแสงสว่างหรือว่าดีจนเกินไปหรือว่าความชั่วก็คือความมืดก็คือผู้ใหญ่บ้านอยากจะบอกว่าแสงก็ไม่ใช่หมายความที่ต้องเป็นความดีเสมอไปส่วนความมืดก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นความชั่วเสมอไปบางทีที่นายรู้สึกนั้นอาจจะแค่รู้สึกเหงาก็ได้แต่ว่าไม่นะเพราะว่าผู้คนของข้านั้นน่ะปรับรื่มไม่ใช่ในตัวพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าก็ได้แต่ว่าปรับรื่มจากพรที่มาจากใจอันแข็งแกร่งอะไรไม่มีความมืดไม่มีแสงสว่างความรู้สึกอะไรฉันไม่เข้าใจทีโองงตลอดนั่นมันไร้สาระมากวอลมาเนี่ยมันยังอยู่นะไม่ใช่เพราะว่าความมืดมิดหรอกหรอที่แบบว่าทำร้ายทุกๆหมู่บ้านวอลมาเนี่ยพยายามจะนำมาซึ่งการทำลายล้างสู่โลกใบนี้แน่นอนเอเลน่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่โบสถ์นะฉันขอโทษฉันคงจะหลุดปากออกมาเองผู้อาวุโสตอนนี้สิ่งต่างๆมันอยู่นอกเหนือจากความเข้าใจของพวกเราแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้มันก็พยายามที่จะเข้ามาสู่โรคหลายๆที่ที่ข้าผ่านมาข้าได้กลิ่นแปดเปื้อนถึงความฝันอันชั่วร้ายเราไม่ควรที่จะปิดหูปิดตากับเรื่องแบบนี้ลิวโดไม่ปิดข้าก็ไม่ปิดเข้าใจละนายพยายามจะช่วยพวกเขาสินะงั้นยังไงซะเราจะไม่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่แล้วท่านพูดได้อย่างถ่องแท้จริงๆนะข้าเองก็อยากจะได้เห็นจุดมุ่งหมายในท้ายที่สุดของเรื่องนี้แต่ว่าทุกท่านเอ๋ยขอร้องว่าคืนนี้พักที่นี่ก่อนได้ไหมผมไม่ถือดีแล้วก็ได้เวลาที่เราจะเตรียมกับข้าวพอดีเลยนะมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแต่หากทุกท่านไม่มากินมาเล็กนายเองก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนายช่วยที่จะยกความอนาถาอดสู่ออกไปจากพวกเราดังนั้นแล้วนายเองก็ควรจะมากินข้าวด้วยกันอะไรกันเนี่ยโอ้โหโดนเชิญหมดเลยยังไงซะพวกนายทุกคนก็เป็นสหายของมาเล็กนะก็ถือว่าเป็นสหายของพวกเราทุกคนเช่นกันมาเอนจอยกันดีกว่ามากินข้าวกันโอ้ใช่จะว่าอะไรไหมถ้าหากจะขออะไรสักหน่อยนะเรื่องเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางอย่างสองอย่างนั่นไงผู้อาวุโสเรื่องนี้ท่านไม่จำเป็นต้องบอกด้วยปากตัวเองเดี๋ยวข้าบอกเองก็ได้งั้นฉันช่วยได้บ้างหรือเปล่าไม่ก็คือมาเร็กนี่แหละเป็นผู้ไร้เทียมทานอยู่แล้วพวกคุณทุกคนเนี่ยไม่เหมาะกับหน้าที่นี้หรอกนะได้โปรดไปที่ลานกว้างของเมืองดีกว่าไปก็ตามนั้นถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวจะรอแล้วกันนะทางนั้นทีโอเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันได้เลยนายท่านไม่มีใครในหมู่บ้านนี้เคยที่จะทำหน้าที่นี้ได้มาก่อนเลยทำไมงั้นแล้วก็ข้าคงจะไม่ขอให้ทั้งสองคนมาช่วยหรอกนะสรุปก็คือก็บอกเองหรือว่าก็คือให้บอกเองละมั้งยังไงก็ได้สำหรับผมนะใช่ดิฉันยินดีจะช่วยอยู่แล้วก็ได้ดีละถ้างั้นฝากด้วยนะฝากอะไรนี่ไงที่เราเจอตอนก่อนไปถึงบ้านผู้อาวุโส
ที่ตรงจุดๆนี้นะจะถูกเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อถึงเวลาอาหารเท่านั้นนะลิวโดแล้วก็เอเลน่าไอสิ่งที่ฉันขอพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยมันจะเป็นต้องอาศัยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากเพราะว่าใครก็ตามที่เคยเข้าไปในนี้ตายไปหลายคนละเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยจำเป็นต้องการคนที่มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจรวมถึงโชคด้วยแต่พวกเราเชื่อมั่นในตัวท่านนะเพราะว่าพวกท่านมีจิตใจอันแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเลยที่จะเข้าไปลิวโดท่านพอจะทำหน้าที่นี้ให้พวกเราหน่อยได้ไหมดูสิพวกเขาแบบขอด้วยหน้าตาเศร้าส้อยขนาดนี้ไม่ช่วยคงไม่ได้มั้งได้สิปฏิเสธไม่ไหวอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ขอบคุณมากลิวโดขอบคุณจริงๆทั้งนั้นก็เข้าไปเลยสู่ห้องต้องห้ามเข้าไปแล้วมันต้องทำอะไรกันวะเข้าไปแล้วไม่รอดคือแบบต้องอาศัยทั้งความแข็งแกร่งทั้งร่างกายจิตใจรวมถึงโชคด้วยลองดูแล้วกันเพราะอะไรที่นี่มันว่างเปล่าขอบอกไว้ก่อนเผื่อนายไม่รู้พวกเราเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะไม่ใช่แบบว่านักเดินทางที่แบบว่ากักกักเกลื่อนน้ำกัดเท้านะพร้อมหรือยังตอนแรกฉันก็กะว่าข้างในนี้มันจะมีพวกปีศาจว่ะฉันก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าเรามาที่นี่ทำอะไรกันแน่พร้อมหรือยังพร้อมเสมออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะโอ้ย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 นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยโอ้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 ยเป็นไรไหมเอเลน่าอ่ะฮะไม่เป็นไรคิดว่างั้นแค่ตกใจนิดหน่อยถึงปานกลางเฮ้ยที่นี่ทำให้ฉันขนลุกฮะว่าแต่ว่าเราจะต้องมาลงมาทำอะไรข้างล่างนี่เนี่ยนั่นน่ะสิเรามาทำอะไรที่นี่ดูนั่นสิลิวโดมีแสงอยู่ตรงนั้นด้วยแหละอะไรลองไปดูหน่อยดีกว่านะยังไงซะอยู่ที่นี่ไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่น่าอีกแล้วเหรอวะนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันไอสิ่งที่อยู่ข้างบนนั่นมันปรากฏอยู่ที่นี่นี่ไงล่ะมีอะไรไม่รู้เขียนไว้ด้วยไหนดูซิอ่านหน่อยใครก็ตามที่แบบพยายามจะเสาะหาพรอนแห่งพื้นดินจะต้องได้รับการทดสอบในอารีนาแห่งการทดสอบโอเคฉันคิดว่านี่น่าจะถูกทางแล้วล่ะจงนำวอลนัทแห่งแสงแล้วก็ประตูแห่งพรจะเปิดขึ้นต้องหาวอลนัทมาให้ตัวเล็กๆนี่ใช่ไหมวอลนัทแห่งแสงแล้วก็ no comment มันหมายความว่ายังไงกันมาลุยกันดีกว่านี่ตู่ต้องมาเลี้ยงน้องน้องกระลอกจิ้งจอกเลยนี่โอเคได้เลยบอกว่าคนมาทดสอบตายบ่อยเดียวนี่มันบททดสอบบ้าอะไรอะไรนะให้รีบหยิบไอ้พวกลูกนัดนี่ก่อนหมดเวลาแล้วเหรอไหนมันต้องทำยังไงสตาร์ทโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอไปซิลิวโดโอเคโอเคโอเคบางครั้งมันก็สูงเกินจะเอื้อมโอเคได้อยู่โอเคเกียรติวินิเกมชะมัดเขาก่อนก็งัดข้อเล่นไม่เป็นโอเค11อันมันก็ผ่านอยู่หรอกมันต้องการแค่อันเดียวอะหมายความว่าเราต้องมาเล่นมินิเกมนี่หว่าไงคิ้วอะอะไรกันเนี่ยน้องน้องต้องการอะไรงงหมดแล้วเหมือนกำลังเต้นว่าแต่ว่าแค่เนี้ยแค่เนี้ย
อ๋อวอลนัทแห่งแสงจริงๆแล้วมันก็คืออาหารของคาร์ลอสตัวน้อยนี่เองกระลอกจิ้งจอกรู้สึกเหมือนว่าพรแห่งผืนดินจะอยู่บ้างคือเบื้องหลังประตูบานนี้สินะไปกันเลยโอเคเดี๋ยวลองดูให้ดีก่อนแค่นี้จริงๆใช่ไหมแค่นี้จริงๆใช่ไหมเอออ่านี่น่าจะของจริงแล้วล่ะเอาง่ายๆพรแห่งพื้นดินเหรอนัดออฟไลท์นี่สินะพรแห่งพื้นดินแม่งไรประโยชน์แม่งไรประโยชน์มากแปลกมากเลยเออว่าแต่ว่าทำไมผู้คนในหมู่บ้านถึงให้เรามาทำหน้าที่แบบนี้ด้วยอ่ะโอ้ยโอ้อีกแล้วเหรอโอ้ย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 ไม่เอาอีกแล้วนะว่าแต่ว่าคราวนี้ตกมาโดนอะไรเนี่ยนี่มันพวกมอสพวกไข่ตะไคร่อะไรหรือเปล่านะโอ้ยกินเหมือนกินปากของสกายเลยอิ๋วมันเลอะเต็มตัวฉันไปหมดแล้วอะลิวโดเออไปกันไปจากที่นี่กันดีกว่านะเหม็นมากเลยพวกตะไคร่น้ำหรือเปล่าอะเอออะไรเงี้ยโอเคออกเหม็นเหม็นเหม็นพอไหนบอกว่ามาที่นี่แล้วตายกันเยอะไงหมายถึงว่าน่าจะตายตอนเก็บลูกนัดป่ะเออแล้วแบบร่วงลงไปตายเงี้ยด้วยความโง่ตัวเองรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นทางออกแล้วสินะรู้สึกว่าบททดสอบของที่นี่จะค่อนข้างละหลวมมากใช่มันดูเหมือนว่าเป็นเรียกว่าไงล่ะเหมือนกับแกล้งกันขำๆอ่ะเป็นเรื่องตลกแต่ไม่ขำด้วยอีกแล้วเหรอฉันเกลียดที่นี่เออแม่งแกล้งกันชัดๆอ่ะมีหน้าล่ะผมว่าที่มาเหล็กไม่บอกเองน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเออนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยฮะเออเพื่ออะไรพวกนายมันอะไรเนี่ยเออเพื่ออะไรเป็นอะไรกันไปหมดสุดยอดขอบคุณมากมากครับกราบตีนเลยเอ๊ะเพื่ออะไรเออทั้งสองคนพูดพร้อมกันเลยเพื่ออะไรเรื่องอะไรก็กลิ่นนี่ใช่แล้วล่ะโอ้มันคือสวรรค์สำหรับพวกเราเลยฮะก็คือไอ้กลิ่นของตะไคร่หรือว่าโมสอะไรที่มันติดตัวเรามาในกลิ่นหอมมากกลิ่นวินเทจมากเฮ้ งงเพื่ออะไรโอ้ก็คืออยากจะให้เราลงเนี่ยไปอาบนะฮะไอ้ Silver White Moss หรือว่ามอสนะฮะเออ Silver White Moss ก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นมอสนี่มันเหมือนเป็นตะไคร่หรือเปล่าวะเหมือนเป็นไคร่อ่ะตะไคร่Silver Wine ก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นวายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นเถาวัลย์หรือว่าลากเถาวัลย์ลากเงินโอเคช่างมันเถอะเอาเป็นว่าให้เราลงไปอาบสิ่งนั้นนั่นแหละอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกมันไม่กลับมานั่นก็เพราะว่าไอ้คนในหมู่บ้านเนี้ยใครก็ตามที่เข้าไปรับการทดสอบเนี้ยมันไม่กลับมาเพราะว่ากลิ่นไอ้ตรงของไอ้มอสนั่นน่ะมันหอมมากมันหอมจนขนาดที่แบบว่าไม่อยากจะออกมาจากที่นั่นอีกเลยจนกระทั่งตายคาหลุมอะฮะมันเลยให้เราไปเข้าไปแทนไงโอ้โหไม่ได้กลิ่นอันหอมหวนขนาดนี้มาตั้งนานแล้วได้โปรดกรุณารับสิ่งนี้ไว้เป็นของขอบคุณด้วย Ring of Guardian มาเรามากินอาหารกันดีกว่าขอแค่พวกเรา2คนกลิ่นหอมก็พอถึงว่าเนี่ยมันเป็นพิธีที่อันตรายสำหรับพวกเนี้ยนั่นก็เพราะว่ามันหอมพวกเขาว่ากันว่ากลิ่นยังคงติดอยู่แม้ว่าเราจะพยายามถูออกไปแล้วก็ตามนะช่างเถอะมาเถอะไหนดูซิไหนดูซิพวกมันจะดีใจไปทำไมนะแต่พวกเราก็รู้แล้วว่าดีใจเพื่ออะไรนั่นสิเรากินข้าวดีกว่าแลกข้าวไปกินที่ไหนอะประเด็นโรงแรมเหรอไม่ใช่ต้องไปหามาเหล็กกับทีโอก่อนไหนพวกนาย2คนอยู่ไหนปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่วะอ๋ออยู่นี่ไงเปิด
มีอะไรติดตัวหรือเปล่าเออก็รู้นี่เออขนาดทีโอยังรู้เลยว่ามีกลิ่นนะนี่มันแย่มากพวกเรากลิ่นเหม็นไหมเออเหมือนมีน้ำมันของไอ้มอสนั่นน่ะติดตัวอยู่แล้วมันเป็นอันตรายต่อร่างกายป่ะเออต้องถามอะเปล่าหรอกมันไม่มีผลต่อมนุษย์นะแต่ว่ามันเป็นพิษต่อมนุษย์ครึ่งสัตว์ถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยเสพติดได้เลยนั่นก็หมายความว่ามันเป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้านนะเด้เออมันเหมือนกับเป็นยาเสพติดอ่ะเหมือนกัญชาเข้าใจไหมรู้สึกเหมือนว่าผลของมันจะอยู่ไปประมาณ1วันเต็มแต่ว่าถ้าหากจะถึงขั้นเสพติดก็คือต้องแบบ3วันเออเพราะฉะนั้นแล้วคงไม่มีอันตรายหรอกเหมือนกับว่าที่เราติดมาวันหนึ่งเนี่ยก็เพื่อแบบแก้อยากเท่านั้นนะเออพวกนั้นอยากมานานแล้วอยากจะได้กลิ่นนะขอบคุณสวรรค์มิน่าล่ะถึงส่งมาเหล็กไปไม่ได้ไม่งั้นมาเหล็กก็จะเสพติดโอ้ยกลิ่นหอมหวนชวนกอดจริงๆมาเหล็กได้สติสักทีโอ้ฉันขอโทษด้วยลิวโดแล้วก็เอเลน่าทั้งสองคนคงจะเรียกว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวฉันได้ยินมานะว่ากลิ่นเนี่ยมันไม่น่าจะหายไปไวๆเนี่ยเออนั่งกินได้ยังเออคุยกับผู้ใหญ่บ้านก่อนต้องคุยอะไหนดูสิคุ้มค่าเหนื่อยไหมเนี่ยกลิ่นหอมจังเลยโอเคไหนดูสิมีอะไรให้เล่นอีกเราจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างอะไรก็ได้มีอะไรขออะไรหน่อยได้ไหมอยากจะขออีกเหรอขอเยอะมากเออจะร้องเพลงเลยก็ได้เออให้เอเลน่าร้องให้อะฉันก็ร้องเพลงก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่นายลาลิวโดไม่ใช่ว่านายเกลียดแบบเพลงของโบสถ์เหรอฉันเออฉันก็เกลียดแหละรับไม่ได้แต่ถ้าหากเป็นเธอร้องฉันทนได้โอ้โหหวานมากโอ้โหขอบใจมากนะลิวโดนี่เป็นครั้งแรกเลยที่นายแบบพูดจาอะไรดีๆเกี่ยวกับตอนที่ฉันร้องเพลงจริงเหรอเออก็งั้นฉันจะร้องแหละนะร้องเพราะว่ายังไม่ถึงเวลากับข้าวมั้งก็เลยให้แบบให้ทำอะไรฆ่าเวลาไปก่อนร้องเสร็จค่อยกินพวกนี้ก็กลิ่นหอมไปด้วยนี่ลิวโดไอ้เพื่อนยากนะนายบอกว่านายรับพระเจ้าหรือว่าผู้หญิงไม่ไหวไงเออฟังนะไอ้เพื่อนยากเพื่อนของเพื่อนผู้หญิงคนนี้แตกต่างจากคนอื่นนะโอ้โหอย่างนี้นี่เองสกายเอออย่ามาแบบเริ่มทะเลาะกับฉันนะมันเวลากับข้าวนะอย่างน้อยๆก็แบบว่าไปบินไปที่อื่นแบบไปเล่นตรงต้นไม้ตรงนู้นได้ไหมอย่ามากวนนะโหยหน้านี่เปลี่ยนไปนะเนี่ยขอให้คำแนะนำไว้ก่อนนะผู้หญิงน่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นแล้ว จงรีบกระทำก่อนที่สมองน่ะเริ่มที่จะรับไม่ไหวก็คือสมองก่อนที่สมองจะมาขัดการกระทำอะไรประมาณนั้นสกายบอกว่าผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทางทำความเข้าใจได้ฮะหมายความยังไงอ่ะไม่เข้าใจคือแบบมึงคิดอะไรได้มึงทำเลยอย่าเอาแต่สมองใช้สมองอ่ะเออถึงว่าฉันจะไม่ได้สนพระเจ้าแต่ว่าเพลงนี้ทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งเหลือเกินเออนายท่านว่าแต่ว่าเพลงนี้มันรู้สึกไงอ่ะเออรู้สึกกับเพลงนี้ของเอเลน่ายังไงแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันช่างดูอบอุ่นแล้วก็ค่อยๆเบ่งบานในตัวฉันเลยเออมันรู้สึกเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เปราะบางเหมือนอะไรต่างๆที่แบบว่าลอยอยู่กลางอากาศ ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันมาเล็กมักจะพูดจาแบบเหมือนกับว่าเปรียบเปรยกับอะไรบางอย่างหลายๆอย่างนะฮะฉันไม่จะรู้สึกอะไรเลยทีโอบอกทีโอไม่เข้าใจนะเป็นหุ่นยนต์นะเป็นออโตมาต้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอก็ไม่ใช่ไม่ถึงกับไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันน่าจะเป็นแบบฉันไม่เข้าใจมากกว่าเออรู้สึกแต่ไม่เข้าใจในความรู้สึกนั่นแหละคือหัวใจฉันไม่มีหัวใจนะนายท่านฉันเองก็ยังคงไม่เข้าใจกับสิ่งที่พวกนายท่านหมายถึงว่าการมีชีวิตอยู่อย่างอิสระนะมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธ
ธอไม่จำเป็นต้องเข้าใจนะเธอแค่จำเป็นต้องฟังมันการมีชีวิตอยู่อย่างอิสระมันก็คือการทำตามเสียงที่อยู่ในหัวของเธอก็คือยอมฟังเสียงที่อยู่ในจิตใจของเราและทำตามสิ่งนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกลิวโดก็ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงอันนี้ไปแล้วนะเออก็เรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นกฎของลูกผู้ชายนะอยู่แบบลูกผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยงั้นแสดงว่านิวโดก็แบบว่าอยู่ไปแบบตามดีตามเกิดตามนั้นสินะฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงั้นแสดงว่าไอ้สิ่งนี้ที่แบบนายท่านพยายามจะสื่อก็คือตรงกับโปรโตคอลหรือว่ามาตรการที่เรียกว่าเอาตัวเองเป็นนายฮะเออทำตามใจตัวเองคือเอาตัวเองเป็นนายอะไรอย่างเงี้ยทีโอน่าจะเข้าใจประมาณนั้นนะใช่บางทีนั่นน่าจะเป็นหนทางที่ชัดเจนที่สุดที่เธอจะเข้าใจแล้วนะจากนี้เป็นต้นไปนะจงเป็นนายตัวเองซะเถิดทีโอถ้าหากนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องการแล้วก็แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ตามนะฉันจะเป็นต้องสั่งท่านต่อจากนี้ไปนะนายท่านไม่ดีต้องเรียกว่าจะขอเรียกนายท่านต่อไปหรือเปล่านะเออไม่ข้าชื่อว่ามาเล็กนะก็ตามที่ฉันบอกเธอตั้งแต่เราแรกเจอฉันชื่อมาเล็กเออไม่ใช่นายท่านนะได้เลยมาเล็กจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นนายของตัวเองเออแน่นอนอยู่แล้วฉันเชื่อมันในตัวเธอมาทั้งนั้นแล้วก็กินให้พุงกลางดื่มไม่พอใจไปเลยเออเอาให้หายอยากมาแล้วเหยียบทำไมอ่ะมาเล็กเป็นอะไรไปอ่ะต้องการอะไรแล้วทีโอเออก็แค่แบบลองระบบของตัวเองลองฟังก์ชันตัวเองแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันรู้สึกแปลกๆเวลาเรียกว่ามาเล็กฮะทำไมล่ะรอละสิรอละสินั่นไงรู้สึกแบบว่าตอนเรียกมาเล็กทีไรความร้อนในร่างกายมันพุ่งขึ้นนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละระบบทำความเย็นในร่างก็ยังทำงานตามปกตินะบนเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแบบบอกรักแนวหุ่นยนต์ความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็คือแบบเหมือนใจเต้นตุ๊บตุ๊บตองตองขึ้นมาแหละฮะนั่นเป็นหัวใจแม่หนูเออนี่ฉันมีหัวใจด้วยเหรอฉันไม่สามารถยืนยันได้นะโหมาเหล็กกับทีโอคนละไซส์เลยนะเออไม่มีใครที่จะสามารถยืนยันเสียงของดอกไม้ที่กำลังจะผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิได้หรอกในยามแรกเช้าอะมันต้องสัมผัสเอาแค่นั้นก็พอแล้วโอ้โหสองคู่นี้ก็ไม่เบานะทำไปเล่นไปทีโอกับมาเล็กฮะเป็นเพลงที่เพราะมากเลยครับโอ้โหเสียงไพเราะมากเลยคำนับแล้วก็กินข้าวเมื่อกี้มาเล็กมันเหยียบจานตัวเองด้วยถ้าหากใครสังเกตนะได้กินยังไงเยี่ยมมากเอเลน่าขอบใจมากลิวโดว่าแต่ว่าสกายไปไหนแล้วอ๋อสกายบอกว่าเขาหิวมากบางทีก็อาจจะไปหาอะไรกินแล้วล่ะมั้งรู้สึกเหมือนว่าพวกเราก็ต้องร้องเพลงเหมือนกันแล้วฮะไอเพลงของชนพื้นเมืองนะเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนนะฉันเคยได้ยินเพลงนี้มาจากที่ไหนบางทีอาจจะมาจากอาณาจักรของโลอันก็ได้เป็นเพลงที่น่าสนใจมากเป็นเพลงที่เรียบง่ายแต่ว่าฟังดูเพราะจังนี่ลิวโดฉันได้ยินมาว่าที่เนี่ยไอ้บ่อน้ำเนี่ยงดงามมากเลยนะถ้าหากตกกลางคืนจริงเหรออ่ะฉันก็ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันรู้สึกเหมือนว่ามันเหมือนกับว่าทั่วทั้งป่าเนี่ยจะระยิบระยับในตอนกลางคืนเลยฉันอยากจะเห็นน่ะฉันเองก็อยากจะเห็นงั้นเราไปดูกันเถอะโอเคตอนที่เราอยู่ในหมู่บ้านนี้ผมก็เห็นอยู่ว่ามีทางไปยังบ่อน้ำอะนี่ไงสปริงนานันสปริงไหนดูซิไหนบ่อขอดูบ่อหน่อยไหนบ่อรู้สึกประหม่าจังเลยจนกระทั่งถึงตอนนี้น่ะฉันเอาแต่ร้องเพื่อท่านกลานาสอย่างเดียวไม่เคยคิดที่จะร้องเพื่อคนอื่นเลยแต่ว่าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการร้องเพลงจะสนุกขนาดนี้
ไม่เคยคิดภาพมาก่อนเลยว่ามันจะตื่นเต้นขนาดนี้มาเหล็กแล้วก็ผู้คนของเขาเนี่ยก็ต่างจะเป็นผู้ชมที่ดีมากด้วยพวกเขาเป็นคนในเขาเรียกว่าเป็นชาวบ้านที่นิสัยดีนะขนาดฉันยังรู้สึกดีขึ้นเลยตอนที่แบบได้เดินทางกับมาเหล็กฮะฉันรักที่จะร้องเพลงนั่นก็เพราะว่ามันนำมาซึ่งความสงบเหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนเข้าใกล้โลกทั้งใบได้ฉันเองก็หวังว่าใครก็ตามที่ฟังฉันร้องจะรู้สึกแบบเดียวกันนี่ลิวโดเอเลน่าฉันอยากจะขอบคุณเธอมากกับสิ่งที่เธอทำกับเขาของฉันเฮ้คราวก่อนฉันทำเรื่องยุ่งเหยิงไปหมดเลยอย่างเช่นจะว่ายังไงดีล่ะตอนที่ถูกเขาสิงเนี่ยฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันแล้วก็รู้สึกว่าหัวใจของพวกเรามันเชื่อมต่อกันเอเลน่าเธอเป็นคนสำคัญสำหรับฉันมากเลยนะโอ้โหเริ่มละลิวโดทำไมนายต้องบอกฉันตอนนี้และกระทันหันขนาดนี้ด้วยฉันขอโทษฉันพูดอะไรผิดไปงั้นเหรอนี่น่าจะเป็นเพราะว่าคำแนะนำของไอ้สกายแน่ๆเลยรีบทำก่อนที่สมองมันจะขัดงั้นก็ทำเลยแล้วกันอ่าฮะเปล่าไม่ใช่ฉันหิวแล้วล่ะตอนนี้ต้องเรียกว่าฉันกระหายแล้วตอนนี้รอแป๊บนะเดี๋ยวฉันไปหาเครื่องดื่มก่อนไปดื่มตรงบ่อสินะโอ้ยทุกๆอย่างไม่ไปในแบบทางที่ฉันอยากจะให้ไปเลยไม่ดิผมว่าเอเลน่าเขินต้องเขินแน่ๆยังไงบอต้องที่นี่แน่นอนมาดื่มที่บอฟิวอะไรกันเนี่ยลิวโดอยู่ๆมาพูดอะไรกับทันหันตั้งหลักไม่ทันนะรับไม่ทันว่าแล้วเชียวว่าเขินทำเป็นเก็บอาการที่แท้ก็เขินเหมือนกันแต่ฉันน่ะฉันตอบรับไม่ได้เพราะถ้าหากฉันตอบรับมันก็เหมือนกับว่าฉันจะสูญเสียอะไรสักบางสิ่งที่สำคัญในตัวฉันไปเนี่ยสูญเสียอะไรหนอตอบรับไม่ได้ใช่แล้วล่ะนั่นก็เพราะว่าลิวโดน่ะเป็นของฉันคนเดียวเอาไม่เอามิเลเนียเอานะบอกไว้ก่อนถูกต้องนะคลาช โอ้มุมสวยมากเลยมิเลเนียยอมรับซะยังไม่ชีนะสลับเธอแล้วก็ริวโดอ่ะมันเข้ากันไม่ได้หรอกฉันเธออยากจะบอกว่าริวโดอ่ะเขาไม่ใช่คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอสินะเพราะว่าเธอน่ะไม่มีทางที่จะเริ่มต้นที่จะรักใครตั้งแต่แรกแล้วนั่นไม่จริงจริงเหรอคิดว่าหลอกฉันได้หรือไงนะเมื่อกี้น่ะเธอโอ้โหแบบเรียกว่าแสดงได้แจ่มมากเลยอ่ะก็มันช่วยไม่ได้เพราะว่าฉันมีข้อผูกมัดที่แบบยิ่งใหญ่กว่าที่ต้องทำนะฉันจะเป็นต้องทำหน้าที่ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามจ้าแหมคุณเจ้าหญิงนี่ก็แสดงว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคำพูดของเซล่าเลยใช่ไหมพูดอย่างนั้นได้ยังไงทำไมต้องมาแบบพูดจาทรมานฉันด้วยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมาทำเป็นดราม่าเลยเจ้าแม่ดราม่านะฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธออย่าลืมสิเราใช้ร่างเดียวกันนะดูดิดูอย่างฉันเป็นตัวอย่างฉันน่ะมอบให้ลิวโดได้หมดไม่ว่าจะชีวิตหรือว่าร่างกายลิวโดเอาไว้ได้เลยอะลิวโดไม่มีทางจะมารับผู้หญิงอย่างเธอหรอกนะลิวโดจะต้องหนีกับฉันเนี่ยต้องกับฉันเท่านั้นนะถ้าไม่งั้นแล้วก็ข้ามศพฉันไปก่อนเลยไปหยุดนะมิเลเนียเธอพยายามจะทำอะไรกับลิวโดเนี่ยลิวโดเป็นของฉันนะเขาเองก็รู้ดีฉันเองก็รู้ดีไม่มีทางอื่นหรอกพวกเรารู้ดีงั้นก็ราตรีสวัสดิ์นะเอเลน่าถึงคิวของตูออกมาแล้วโหมิเลเนียอยากให้กับมิเลเนียแหละมิเลเนียนี่คือทุ่มแบบเต็มเกินร้อยอ่ะไปนานจังวะเดี๋ยวฉันไปดูหน่อยดีกว่า
โอ้สงสารมิเลเนียไม่น่าไม่เอานะที่จะให้เจ้าหล่อนต้องพลาดกับริวโดเออไปนานจนไม่เห็นแล้วเนี่ยไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ยเอเลน่าไปไหนแล้วไม่เห็นนะคัดซีนเลยเอเลน่าลีวูโดมิเลเนียฮิฮิฮิเธอนี่พอรูปหล่อเป็นอะไรไปน่ะไม่ดีใจที่เจอฉันหรออ๋อโอ้แหมนี่ไม่อยากจะเจอฉันเหรอเนี่ยทั้งที่ฉันอยากจะเจอเธอแทบตายเลยนะรู้ไหมดูสิพระจันทร์สวยมากเลยคืนนี้มันทำให้ฉันคิดถึงนายมันก็เป็นแบบนั้นเสมอแหละเธอต้องการอะไรเหรอมิเลเนียหอฟังนะเธอเนี่ยมาไปอยู่เรื่อยเลยฉันเนี่ยมีอะไรอยากจะคุยกับเธอนะอ้าวมีอะไรอยากจะคุยกับฉันงั้นสินะบ้าจริง เธอนี่ก็ทำอย่างนี้เสมอเลยเอาหน้าอกมาโชว์ให้เห็นเนี่ยต้องหันหน้านี้อ้าวตอนนี้ฉันอยู่ตรงหน้าแล้วนี่ไงมีอะไรอยากจะพูดกับฉันหรือลิวโดฉันฟังอยู่พูดออกมาฟังนะได้ยินใช่ไหมเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ในกายฉันเนี่ยฉันรอต่อไปไม่ไหวละเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้หยุดก่อนนี่เธอคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยฉันคิดถึงแต่นายลิวโดไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นนอกจากนายเลยเตะสายเล่นเลยสิ่งเดียวที่ฉันคิดก็มีเพียงแค่ฉันจะต้องทำยังไงดีให้นายรักฉันเธอเลิกทำให้ฉันขนลุกได้แล้วก็มันช่วยไม่ได้นี่ฉันตกหลุมรักนายไปแล้วรักถึงขนาดไม่รู้จะทำยังไงแล้วด้วยโอ้ยลืมไปซะเถอะลิวโดโอเคลืมไปว่าฉันเคยพูดอะไรไม่หยุดไม่ใช่แบบนั้นหยุดก่อนฉันคิดว่าฉันจริงๆนะก็รักเธอแต่ว่าฉันเองก็รักเอเลน่าไอ้เหี้ยกูเหี้ย What the fuck ลิวโดมึงว้าวจับปลาสองมือดีกว่าโอ้แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆลิวโดมันก็กล้าพูดว่ารักทั้งสองคนฮะถึงมันจะฟังดูค่อนข้างแบบเหี้ยแต่ว่ามันก็ยังยอมรับว่ารักทั้งคู่นะทำไมอ่ะนายจะรักฉันมากกว่าใช่ไหมถ้าหากฉันเป็นมนุษย์ไม่ใช่แบบนั้นตอนนี้เนี่ยเขาบอกตามตรงเลยว่าฉันคิดแต่ถึงพวกเธอทั้งสองคนมากแต่ฉันเลือกไม่ได้คือมันเป็นไปไม่ได้มันเลือกไม่ได้แต่ฉันก็รักนายนะลิวโดมากกว่าเอเลน่าด้วยซ้ำนะนายนะไม่เคยเป็นที่สองในใจฉันรักนายมากรักมากกว่าเอเลน่าเมื่อมิเลเนียแต่ใหญ่นั่นน่ะดูดิมันเล่นตัวเล่นกว่ามิเลเนียมันเล่นตัวมันเล่นตัวจริงๆฉันขอโทษมิเลเนียฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเธอสองคนเลยโอเคถ้าหากนายไม่มีความกล้ามากพอจะตัดสินเองถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะตัดสินให้นายฉันขอโทษนะลิวโดนี่ไงเฮ้ยนี่เธอทำอะไรเอเลน่าลิวโดนี่ฉันไม่เมื่อกี้มิเลเนียฮะมิเลเนียอะไรงั้นลิวโดนายแล้วก็มิเลเนียเอเลน่าด่ามาแล้วเฮ้ยเอเลน่าเดี๋ยวก่อนได้โปรดเธอเข้าใจผิดแล้วเนี่ยมึงไม่กล้าเลือกมึงก็ต้องโดนอย่างเงี้ยลิวโดสรุปคือรักทั้งสองฮะลิวโดยอมรับแล้วรักทั้งสองลิวโดเขาเลือกมิเลเนียอ
เดี๋ยวก่อนทำไมฉันจะได้ใจเกินไปไม่ได้นะฉันมีภารกิจต้องทำเออฉันคิดว่านี่น่าจะสำคัญที่สุดแล้วล่ะเออพยายามเบี่ยงไปเรื่องอื่นโอ้เป็นไงเจอมิเลเนียลุกหนักเข้าไปเอเลน่าเธอโดนนำไปแล้วนะหลายก้าวด้วยขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับไม่จำเป็นต้องพูดหรอกเหล่าสหายเอองั้นพวกเราขอตัวก่อนนะดูแลตัวเองให้ดีถ้างั้นแล้วก็พวกเธอจะต้องมุ่งหน้าไปยังไอ้อันชันเต็ดเทอร์ริทอรี่เป็นเขตแดนอันชันเต็ดนะอันชันเต็ดสินะซึ่งแบบว่าเป็นที่นั่นแม้กระทั่งผู้อาวุโสยังคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานด้วยมันอยู่ในเกรดลิฟในรอยต่อมันเป็นเรียกว่าเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากในสถานที่ที่ถูกเรียกว่า Purple Cloud หรือว่าเมฆม่วงถ้าหากไปไม่ไหวก็กลับมาได้โอเคไม่มีอะไรที่เรียกว่าไม่ไหวหรอกเออไหวแน่นอนถ้างั้นแล้วก็พวกเธอทุกคนได้รับการต้อนรับจากที่นี่เสมอนะประตูของที่เราของที่นี่ต้อนรับแน่นอนตลอดการกลับมาได้ตลอดไงล่ะทีนี้เอเลน่าเธอช้าไปแล้วหงอยเลยทุกๆอย่างใกล้จะจบแล้วใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นเป็นอะไรไปเอเลน่าฉันก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นการเข้าใจผิดเออเข้าใจผิดแล้วคนจูบมิเลเนียเหิมอ๋อไม่ใช่เรื่องนั้นที่มันกวนใจฉันมาเหอะดาบศักดิ์สิทธิ์รออยู่จริงเหรอโอเคถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมก็คงจะเป็นต้องพอแค่นี้แหละเอาไว้ค่อยมาต่อพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ